ตัดผมเริ่มชีวิตใหม่แดงธัญญาโพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงอ๊อฟ พงษ์พัฒน์จากกรณีอ๊อฟ พงษ์พัฒน์เกิดวูบคากองถ่ายละครเรื่องกงกรรมและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนโดยตรวจพบเส้นเลือดในสมองตีบและต้องรักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งภายหลังรับการรักษาเจ้าตัวก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับจนอ๊อฟ พงษ์พัฒน์ได้ออกจากห้อง ICU โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาพักฟื้นที่ห้องผู้ป่วยร่างกายโดยรวมแข็งแรงดีทีมแพทย์ให้ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดในอินสตาแกรมของแดงธัญญาภรรยาของอ๊อฟก็ได้โพสต์รูปใบหน้าของอ๊อฟให้ได้เห็นชัดๆเป็นครั้งแรกโดยวันนี้2 กันยายนเป็นวันเกิดครบรอบ57ปีของผู้กำกับคนดังซึ่งในภาพแดงได้ลงรูปทั้งหมด5รูปเป็นรูปขณะที่ผู้กำกับคนดังกำลังตัดผมและโกนหนวดโดยมีแคปชั่นว่าถึงเวลาปรับและเปลี่ยนสุขสันต์วันเริ่มชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพกว่าเดิมนะคุณพงษ์พัฒน์ 2 กันยา 61ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่มีให้กันขอขอบคุณข้อมูลจาก T News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ